คนดูจะชอบที่พวกพี่เอาเรื่องอะไรพวกเนี้ยนอกเหนือจากสคริปต์อ่ะหรือว่าบทในเรื่องอ่ะเอามาอัมกันก็เหมือนที่เขาทะเลาะเขาทะเลาะกับเมียที่ร้านบุรีนั่นแหละที่ทะเลาะกับเมียไอ้เม้งผู้จัดการเขาเนี่ยไม่มีเรื่องดีๆเลยวะไอ้เม้งเขาไปห้ามทับไอ้เม้งไปห้ามทับเมียพี่เท่งเขานั่งร้องอยู่ใต้สะพานร้องไห้ดังเลยนะร้องไงคนก็จอดรถโอ้ไปเอามันมาเมียอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหากันคลื่นเลยเหรอนี่ไม่ได้มุกกันเนี่ยใช่พี่อยู่ข้างเท่งตลอดเลยแต่ตอนเคยเห็นว่าอาคารพาณิชย์ป่ะอาคารพาณิชย์ที่มีระเบียงอ่ะครับตอนนั้นพี่ไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไม่ได้ไปไหนที่ไอ้กำขวดน้ำแล้วก็ต่อยเมียแล้วก็เปิดประตูรถโดดลงมาอือนี่ละกำขวดน้ำกำขวดน้ำเนี่ยเพิ่มน้ำหนักนั่งรถตู้คือเมียเขานั่งนี่ไอ้ตรงประตูเขานั่งนี่ทะเลาะกันไม่รู้เมียเขาพูดอะไรพี่เขากำขวดน้ำถ้าต่อยมือเปล่าก็ไม่อะไรอ่ะไม่ถ้าสลบตีต่อยมือเปล่าสลบแน่เลยอ่ะให้มันซอฟๆหน่อยเบาๆกำขวดน้ำมีน้ำหน่อยซอฟๆหน่อยปล่อยก็เล่าให้มันเล่าต่อนี่แหละแล้วไงต่อเอามันมาไม่ยอมต่อยคือเขาไปต่อยเมียมันแสดงเกินไปอ่ะวายแทนเมียเนี่ยแล้วไอ้เม้งเข้าไปโดนเมียโดนเมียเขากัดมือมาไอ้เม้งก็เดินมาพี่ยงไม่ไหวนะอุ้มเลยดีกว่าพี่แบบช้อนแล้วขึ้นรถเลยแต่พี่ระวังนะทำไมอ่ะเมื่อกี้กัดมือผมเนี่ยห่อเลยลองตามๆก็ย่อง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 ทำไมถ่ายซ้ำบ่อยอยู่วะก็ล็อกเลยมันเกี่ยวกับชิงลอยมั้ยเนี่ยฮะเกี่ยวกับพี่อัมกันในรายการอ่ะล็อกก็กัดเข้านี่เลยกัดเข้านี่ผมก็ตบเลยดิอันนี้ชอบสู้เลยทีด้วยทีด้วยซึ่งอันเนี้ยพี่เอาไปอัมกันในชิงลอยหมดเลยผมว่าคนดูก็เลยชอบเพราะหน้าตามันออกคนดูก็จับได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่มีเรื่องปลอมหรอกที่เล่นกันนะแต่จังหวะ2ในเท่นี่คือสุดยอดเลยและจังหวะ2กับ3ถ้ามันเข้ากัน2คนนี่คือเป๊ะเลยครับพี่เคยพูดว่า 100% เลยถ้า 100% เลยอยู่คนนี้ถ้าชิงแล้วจะบอกทีมงานตลอดไม่ควรอยู่กับมันให้มัน2คนเลยคู่กันคู่กันสังเกตดิใครดูชิงแล้วนะจะดูไอ้เส้นขนมจะมันใส่2คนเลยไปไหนก็ไปกัน2คนใช่ไป2คนเพราะ2คนคนนึงก็อยู่หัวเตียงใช่มั้ยน้องๆๆๆเร่งๆหน่อยน้องพิจารณาพี่ในช่วง